นี่คือบลูเบอร์รี่ทั้งหมดนะคะที่ทำความสะอาดมือหวานกับมือกรนี่นะคะอันนี้นะนี่ทั้งหมดอยู่เก่ากล่องนะคะถุงนี่ก็จะมี3กล่องนะคะทุกคน3กล่องนะคะตัวนี้ก็3ตัวนี้ก็3มือหวานทำความสะอาดบ่เสร็จนะคะเหลืออยู่เหลืออยู่กระป๋องหน่อยนะคะนี่นะคะคาดว่าคงจะได้กล่องนึงนี่แหละค่ะลูกค้าก็จะมาเอามือนี่9กล่องนะคะตอนแรกคอยบอกเพิ่นว่าอาจจะได้10กล่องแต่ว่าทำบ่เสร็จนะคะมันเมื่อยก่อนก็เลยหยุดนะคะวันนี้ก็ไปทำงานกันนะคะทุกคนนี่แหละค่ะออกจากบ้านก็6:40นาทีนะคะเพราะว่าเริ่มทำงาน7:00นะคะทุกคนปะค่ะแบบนี้ครับไปทำงานกันนะคะเดี๋ยวใส่เสื้อคุ้มก่อนค่ะชุดฟิสิกส์ติดยังพลังแล้วยังบ้านให้ลูกเด็กค่ะแล้วตื่นแล้วตื่นพร้อมข่อยทุกมือนั่นแหละค่ะแต่ว่าแล้วก็กินกาแฟแล้วก็นอนต่อเราก็จะคอยมาทำอาหารเช้ากินประมาณ9:00เช้านะคะมื้อนี้จะไปก่อนเวลาอาหารอาทิตย์เพราะว่าจะแวะเติมน้ำมันนะคะทุกคนก่อนจะไปทำงานก็ชมดอกไม้ตอนเช้าก่อนนะคะดูค่ะทุกคนดอกไม้สีแดงสีม่วงสีสิวสวยมากเลยค่ะเขาจะต้องเติมน้ำมันเองนะคะทุกคนเขาว่ามีเด็กปั๊มนะคะไปค่ะคอมมูนทูสูตรนะคะทุกคน
โลนะคะทุกคนถึงที่ทำงานแล้วค่ะจอดรถก่อนนะคะมาค่ะเขาไปทำงานกันข่อยก็จะเป็นคนแรกนะคะที่มาทำงานเพราะว่าข่อยต้องมาอบขนมปังก่อนนะคะแล้วเพื่อนเขาก็เข้างานกัน8โมงเช้านะคะบางคนก็เข้าช่วงเทืองบางคนก็เข้าเป็นกะนะคะแต่ว่ามีข่อยคนเดียวนะคะที่ทำงานตามปกตินะคะคือเข้าตอนเช้าเลิกตอนแล้งนะคะมาเริ่มทำงานกันนะคะทุกคนสู้สู้เมื่อน่ะก็แหล่ไปด้วยบลูเบอร์รี่นะคะหลายคนถามว่าทำไมไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าบลูเบอร์รี่น่ะมันก็จะเปียกนะคะมันก็เลยเหนียวเวลาเขาเลือกมันเหนียวค่ะก็เลยถอดถุงมือใส่ง่ายกว่านะคะทุกคนนี่แหละค่ะทุกๆเช้าก่อนที่จะทำอย่างอื่นก็ต้องอบขนมปังเพื่อที่จะไปขายหน้าร้านก่อนนะคะตรงนี้นะก็จะยาซ่านะคะยาซ่าของประเทศสวีเดนก็หมายความว่ายีสต์นั่นแหละค่ะคือเขาจะเอามาเข้าเครื่องให้ขนมปังเราพองโตก่อนนะคะแต่ว่าตรงนั้นก็จะเป็นการอบนะคะทุกคนนั่นแหละที่จริงมองเนี่ยก็อบได้คือกันแต่ว่าเพื่อความแบบว่ารวดเร็วนะคะก็เลยจะเฮ็ดเครื่องละอ่านลังซีนะคะในราคานี่คืองานแรกที่อยู่ในครัวนะคะค่ะมื้อนี้ข่อยก็จะมาบอกทุกคนฟังนะคะว่าค่าแรงในการทำงานอยู่นี่นะเป็นจังไดนะคะหน้าที่ของข่อยก็ทำงานในครัวรับผิดชอบในครัวเสร็จแล้วก็ไปทำความสะอาดของครัวแล้วก็ทำความสะอาดในร้านนั่นแหละค่ะแล้วก็จัดของเติมของคือเฮ็ดทุกอย่างนั่นแหละค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าหน้าที่ของข่อยบ่ได้เกี่ยวกับแคชเชียร์นะคะบ่ได้เกี่ยวกับเอกสารหรือการเงินเพราะว่าข่อยบอกภาษาบ่ได้ข่อยก็จะบ่ไปทำงานตรงนั้นนะคะก็ทำหม่องที่เฮาน่ะทำได้แล้วค่ะทุกคนแล้วค่าแรงของข่อยเนื่องจากว่าข่อยทำงานย้ำเสาร์หอดย้ำแรงเป็นการทำงานปกตินะคะเวลาทำการปกติเงินเดือนข่อยก็จะได้เป็นเงินเดือนตายโตธรรมดานะคะแต่ว่าเพื่อนๆเขาได้เงินเดือนหลายกว่าข่อยนะคะเพราะว่าเขาทำงานเข้ากะนะคะถ้าเข้ากะบ่ายไปเลิก2ทุ่มจังซี่เขาก็จะได้เงินสมมติว่าคือเพิ่มขึ้นอีกค่ะ 10% ซี่นะคะสมมติว่าเงินชั่วโมงละ100สมมตินะคะเขาก็จะได้150นะคะแต่ว่าถ้าเขาทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็จะได้2เท่านะคะครั้งชั่วโมงละ100ก็จะได้200อย่างนี้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะนี่คือเหตุสาเหตุที่ข่อยได้เงินเดือนน้อยนะคะทุกคนเพื่อนๆทุกคนน่ะทำงานอยู่นี่เงินเดือนหลัก 30,000 หมดนะคะข่อยน่ะอยู่ที่ประมาณ27,000 นะคะแต่ว่าหักภาษีแล้วก็อยู่ 20,000 กว่านิดๆ นะคะทุกคนแต่ว่าข่อยก็พอใจนะคะเพราะว่าเฮาส่วนเขาจะหางานประจำได้จังซี่มันเป็นเรื่องง่ายนะคะทุกคนค่ะเมื่อนี้ข่อยก็มาบอกให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับค่าจ้างแล้วรายได้นะคะว่าคนทำงานปกติก็จะได้เงินเดือนปกติแต่ถ้าคนทำงานเขากะจากช่วงบ่ายไปก็จะได้เงินหลายจังซี่นะคะทุกคนค่ะคลิปนี้สิขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะการจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเมื่อนี้ออเดอร์บ่หลายแล้วค่ะทุกคนประมาณ50คนเนี่ยแหละค่ะเสร็จจากออเดอร์อบขนมปังแล้วไม่เห็นออเดอร์แล้วก็เติมของนะคะเติมของเสร็จแล้วก็จะทำความสะอาดอยู่
มองที่เขาเอาขวดเอายังมาขายนะคะเอากระป๋องมาขายนะคะพลาสติกเพราะว่ามองหันนะก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของข่อยน้ำนะคะ